วัสดีครับ Channel Pond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเคส Apple Watch นะครับสไตล์ Richard Mille อันนี้กันนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะพอทราบแล้วนะครับว่าผมเนี่ยได้ทำการซื้อ Apple Watch มาพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็ Apple Watch เนี่ยเป็นอะไรที่คนนิยมเอาไปเปลี่ยนสายกันเยอะมากนะฮะหรือแม้แต่การซื้อเคสนะฮะมาเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ให้กับ Apple Watch นะครับให้มันดูดีมากขึ้นนะครับซึ่งมันมีเคสหนึ่งนะฮะที่ผมไปเห็นผ่านทาง AliExpress นะครับก็คือเป็นเว็บช้อปปิ้งของจีนนี่แหละนะฮะหน้าตาเคสเนี่ยมันจะมาแนวแบบคล้ายๆเป็นRichard Milleเลยนะฮะซึ่งผมก็สงสัยมากนะครับว่าแบบเออพอเราเอามาใส่กับนาฬิกาเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะออกมาแบบพอได้ไหมเนี่ยแล้วมันจะใส่เป็นยังไงนะครับก็เลยทำการกดสั่งซื้อมาลองดูนะฮะซึ่งราคาเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ65เหรียญนะครับตกอยู่ประมาณ 1,800-2,000 น่ะแถวๆนี้นะครับก็นับว่าเป็นเคสที่จริงๆไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เพื่อความอยากรู้อยากเห็นนะครับก็เลยสั่งมาลองดูนะฮะว่ามันจะเข้ากับนาฬิกาผมได้ยังไงบ้างนะครับโดยที่ตัว Apple Watch ของผมนะฮะเป็นตระกูลซีรีส์7นะครับขนาด41มิลลิเมตรนะฮะจริงๆมันมีให้เลือกหลายไซส์มากนะครับซึ่งไซส์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยที่ผมเจอเลยนะมันจะอยู่ที่45มิลนะฮะคือไซส์ใหญ่อ่ะจะมีเคสเยอะมากนะครับแต่ไซส์เล็กเนี่ยจะหาเคสได้น้อยกว่าไซส์ใหญ่ประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่าก็หาเจอจนได้นะฮะซึ่งผมก็ทำการสั่งตัวนี้มานะครับจริงๆเนี่ยมันมีให้เลือกหลายสีมากนะครับจะเป็นสายสีแดงก็มีโดยที่พอของมาส่งนะครับก็ให้ดูก่อนนะฮะว่ามันก็จะมากับกล่องแบบนี้เขียนว่า High End Smart Watch Band นะครับก็ High End จริงแหละนะฮะหน้าตาเนี่ยมันจาก Richard Mille เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวน็อตแบบนี้นะฮะซึ่งเราจะใช้แค่อันนี้แหละในการถอดเข้าถอดออกตัวเคสจากตัว Apple Watch นะครับแล้วก็เขาจะมีพวกอะไหล่สำรองนะฮะเป็นพวกกระจกกันรอยนะฮะเป็นฟิล์มที่เอาไว้จะแปะให้แบบมันดูมีความเป็นขอบเหลืองๆแบบนี้นะครับก็อันนี้ให้มา2ชุดนะฮะแล้วก็มีตัวเคสด้านในเนี่ยที่เป็นเคสซิลิโคนนะครับก็ให้มาแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการใส่เนี่ยถือว่าง่ายมากนะครับเราแค่เอา Apple Watch เนี่ยมาใส่ในเคสนี้ก่อนนะฮะเคสนี้จำเป็นจะต้องใส่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สวมเข้าไปในเคสโลหะแบบนี้ได้เลยนะฮะพวกตัวคราวตัวปุ่มแบบนี้มันจะลงล็อกกับตัวปุ่มของ Apple Watch ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องติดกาวอะไรเพิ่มเลยนะฮะอันนี้ก็คือถือว่ามันลิงก์กับตัวปุ่มด้านในได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถือว่าเนียนเลยอย่างเงี้ยเวลาผมกดนั่นกดนี่นะครับมันก็จะเป็นการกดที่ปุ่มด้านในโดยตรงเลยนะฮะคราวก็กดได้นะหมุนขึ้นหมุนลงก็สะดวกเลยลื่นๆนะครับอุปกรณ์มีให้แค่นี้เองนะฮะแล้วก็เวลาถอดเข้าถอดออกเนี่ยก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยมาไขน็อต4จุดนี้นะครับบน2ล่าง2นะครับก็ทำการถอดเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตัววัสดุกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเคสเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวผิวเนี่ยมีการเคลือบสีดำๆมาแบบนี้นะครับเท็กซ์เจอร์เนี่ยถือว่าใช้ได้นะมีการปัดเล่นลายเป็นแนวตั้งมานะฮะแล้วก็พวกการประกอบเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับคือมันยังไม่ได้ใกล้เคียงกับRichard Milleแน่ๆนะฮะเพราะว่าราคามันต่างกันแบบหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายอมรับได้ในราคาประมาณนี้นะฮะความแน่นหนาความแข็งแรงเนี่ยจับมีความแบบสมบุกสมบันมากๆนะครับซึ่งอย่างแรกเลยผมชั่งให้ดูน้ำหนักก่อนนะฮะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับพอใส่ปั๊บเนี่ยมีความถ่วงขึ้นมาเยอะเลยนะฮะออกมาเนี่ยประมาณ119-120กรัมเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่า Apple Watch จริงๆเนี่ยมันไม่ถึง100อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเกิน100ไปประมาณนึงเลยนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยคือเรื่องของการใช้งานนะครับพอเราใส่เคสแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยที่อยากให้สังเกตนะฮะก็คือด้านหลังของ Apple Watch เนี่ยมันจะมีการเปิดช่องชาร์จมาแบบนี้นะฮะซึ่งช่องชาร์จเนี่ยมันก็มีความจมเข้าไปในตัวเคสประมาณนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้สายชาร์จเดิมของ Apple Watch เนี่ยใช้ได้อยู่นะฮะก็คือแบบมันจะมีการเว้นช่องไว้อะยังไงมันก็เอามาสแนปได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบใช้พวกเคสหรือว่าใช้พวกแท่นด็อกอะที่แบบเอา Apple Watch ไปวางนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีระยะที่แบบขอบเนี่ยมันจะเกาะเข้าไปด้านในอะไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเกาะไม่ถึงตัวแม่เหล็กด้านในตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้พวกด็อกเนี่ยมันไม่สามารถจะชาร์จนาฬิกาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังอย่างนึงนะครับก็ต้องดูไว้ก่อนนะฮะว่าขอบของตัวชาร์จเราเนี่ยมันมีความยื่นมามากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาในการใช้งานเล็กน้อยนะฮะก็คือเรื่องของการสัมผัสหน้าจอนะครับก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันจะมีการแปะฟิล์มเลเยอร์ลงไปเลเยอร์นึงนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดๆๆแบบนี้นะครับเหมือนเป็นตัวที่คอยส่งการสัมผัสของเราเนี่ยลงไปบนหน้าจอนะฮะซึ่งในบางมุมอ่ะมันก็ไม่สามารถจะกดได้สะดวกเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างการทัชที่แบบด้านล่างๆตรงจอเนี่ยพวกตามขอบๆนะฮะมันจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะแตะได้ยากมากนะครับคือสมมติว่าใครที่แบบตั้งพาสโค้ดไว้หรือว่าต้องจิ้มอะไรด้านซ้ายด้านขวาอยู่เรื่อยอ่ะมันจะแตะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะฮะหรือแม้แต่การสวายไปมาอย่างเงี้ยนะครับปกติเราจะแบบสวายได้ง่ายมากนะครับแต่อันเนี้ยคือแบบยากนะคือแบบกว่าจะปาดโดนจอด้านซ้ายนะฮะกว่าจะปาดโดนที่แบบมันเปลี่ยนหน้าปัดอย่างเงี้ย
ค่อนข้างจะทำได้ยากกว่า Apple Watch จริงๆมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาในการใช้งานเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะคนที่ใช้งานเคสแบบนี้นะครับคงไม่ได้เปลี่ยนหน้าปัดอะไรบ่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะพยายามเลือกหน้าปัดที่แบบมันมีความแบบเป็นสีเหลืองๆให้กลิ่นอายริชาร์ดมิวอะไรแบบนี้นะฮะอย่างผมเนี่ยผมจะใช้หน้าปัดนี้นะครับก็คือเป็นหน้าปัดโครโนนะครับแล้วก็มีการเล่นวงสีเหลืองแบบนี้ให้มันดูมีความลิงก์กับตัวเคสอยู่บ้างนะครับมันก็จะดูเนียนๆไปกับตัวสายได้ดีนะครับถึงแม้ว่าสีเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็พอกล้อมแกล้มไปได้นะครับดูมีความเหลืองๆประมาณนึงนะฮะอีกส่วนนึงที่แบบเป็นดีไซน์ที่ผมว่าเรือนนี้ทำได้ดีนะก็คือเรื่องของการที่เขาให้สายยางมาแบบนี้นะครับจะสังเกตดูว่าเรือนนี้เขามีการให้สายที่แบบมีการตัดออกมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นทรงที่ผมว่ามันทำให้ใส่ง่ายมากนะฮะคือคนข้อมือเล็กเนี่ยก็สามารถใส่ได้สบายนะเพราะว่าสายเนี่ยไม่ได้ยื่นออกมาจากตัวเรือนเยอะนะครับถึงแม้ว่าขนาดตัวเคสเนี่ยมันจะใหญ่นะผมลองวัดให้ดูสักหน่อยนะครับออกมาเนี่ยประมาณ43มิลกว่าๆนะฮะลักทูลักเนี่ยถ้าเกิดวัดจากตัวเคสนะครับออกมาประมาณ 51.6 นะครับแต่ถ้าเกิดวัดจากตัวสายนะฮะมันยังแบบไม่ได้กลางเละเทะขนาดนั้นอ่ะคือทีแรกผมนึกว่าจะไปแบบ 65-70 มิลเลยนะฮะแต่ออกมา60ต้นๆเนี่ยยังพอได้นะครับซึ่งเวลามันอยู่บนข้อนะฮะผมลัดให้ดูนะมันจะมีความแบบอย่างเงี้ยโค้งลงมาได้ตรงๆเลยนะฮะไม่ได้มีความกลางมากนะเวลามองจากด้านบนเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้นะครับแต่แน่นอนนะว่าทรงเคสเนี่ยมันมีความหนามีความใหญ่อยู่แล้วนะครับข้อมือเล็กๆแบบผมใส่เนี่ยก็จะดูประหลาดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดคนข้อมือแบบสัก6นิ้วครึ่ง7นิ้วเนี่ยผมว่าใส่ได้สบายเลยนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอนะคือสายอันเนี้ยมันรูไม่พอนะครับคือผมใส่รูด้านในสุดแบบเนี้ยมันก็ยังหลวมไปอ่ะนะครับจริงๆผมต้องเจาะรูเพิ่มสักประมาณ2ล็อก3ล็อกอะไรแบบเนี้ยนะครับมันถึงจะรัดแน่นกว่านี้นะฮะแต่ดูจากขนาดเคสไซส์แล้วเนี่ยผมก็คงไม่ได้ใช้งานระยะยาวนะครับก็เลยยังไม่ได้เจาะรูอะไรนะฮะก็ขึ้นข้อให้ดูเป็นฟิลลิ่งกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองไปซื้อดูนะครับก็ถือว่าเก๋ดีนะนะฮะมีความแบบเป็นเคส Apple Watch ที่ไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการใส่เนี่ยก็จะแบบมีความหนักๆแล้วก็มีความถ่วงเหมือนแบบเป็นนาฬิกาสแตนเลสตันๆอันนึงเลยเหมือนกันนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้สะดวกมากนะคือคนที่ใช้งาน Apple Watch บ่อยๆอ่ะแบบที่แบบปัดหน้าจอบ่อยๆนะฮะมีการจิ้มนั่นจิ้มนี่อ่ะบอกเลยว่าเคสเนี่ยจะเป็นอุปสรรคแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเรากะใช้ยาวๆนะฮะหน้าปัดเดียวเลยนะครับไม่ได้มีการใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะเน้นรับสายเน้นแบบแจ้งโนติทั่วไปนะครับเคสเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในออปชันที่แต่งให้นาฬิกามันดูมีกิมมิกมีความเป็นริชาร์ดมิลมีความแบบเป็นนาฬิกาจริงๆได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็ต้องลองตัดสินใจแล้วก็พิจารณากันดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนที่มีผลกระทบกับการใช้งานมากจริงๆนะครับส่วนใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับลองตามไปซื้อกันได้นะฮะ บน AliExpress นะครับราคาประมาณ 2,000 บาทนะฮะถือว่าไม่ได้ถูกนะแต่ก็เทียบกับหน้าตาที่ได้ก็เก๋ๆดีนะฮะเป็นกิมมิกที่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ของเคส Apple Watch นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ